ผมมาผิดงานหรือเปล่าล่ะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นงานรำลึก39ปี14ตุลาแต่เห็นมีเหี้ยเต็มไปหมดเลยไม่รู้อะไรผมก็ถามโฆษกน้องอ้วนว่ามีใครพูดบ้างหรือยัง14ตุลาเขาบอกมีปะปลายปลายแล้วมีใครร้องเพลง14ตุลาบ้างหรือยังเขาบอกไม่มีมีแต่ลุงสมชายป้าสมจิตไอ้ผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นลุงสมชายป้าสมจิตจริงๆก็เลยไปถามวงไฟเย็นเขาก็บอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเอ๊ะพี่น้องครับหลายคนพูดเรื่อง14ตุลาจนงงไปหมดมีคนบางคนมาหาผมอาจารย์สุนัยผมเป็นคนรุ่น16ตุลานะวันไหนวะคือระหว่าง14ตุลา6ตุลาปีก็ดีมันสับสนไปหมดแล้วพี่น้องผมเลยอยากจะนำเรื่องนี้มาเกริ่นให้พี่น้องฟังสักหน่อยบางคนน้องๆบังเอิญก็ไม่ได้ว่าอะไรแกยังไม่ทันเกิดแกบอก14ตุลามันปลุกไปนู่นอีกเว้ยแกบอกว่าไม่มีการจัดตั้งรัฐ14ตุลาไม่ใช่อีกเหมือนกันครับพี่น้องครับดังนั้นวันนี้ผมต้องกราบขอบพระคุณกับศูนย์ประสานงานเพื่อประชาธิปไตยสปปไม่ใช่สปปลาวนะคือวันนี้อยากให้ท่านเข้าใจเสียก่อนว่าเครื่องแอร์เนี่ยครับถ้าเราอยู่ในตึกใหญ่แล้วใช้แอร์ท่อนะเปิดวอร์มทีหนึ่งเนี่ยชั่วโมงละ 200,000 บาทนะรู้ป่ะตึกใหญ่ๆนะครับเปิดชั่วโมงเดียวนี่วอร์ม 200,000 บาทนะไม่เปิดเลยเดี๋ยวเครื่องเสียนั่นก็คือตึกใหญ่ๆคล้ายๆนปช.เครื่องแอร์ใหญ่ๆเหมือนนปช.ดังนั้นถ้าเราจะวอร์มกันนี่สังคมนะครับมันต้องวอร์มเรื่อยๆถ้าไม่วอร์มเครื่องกันเลยนี่เวลาจะจุดทีเครื่องมันจะเสียไปดังนั้นวันนี้มีสปปผมว่าถูกแล้วครับเพราะว่าประชาชนต้องวอร์มกันเรื่อยๆเวลามารัฐประหารทีเครื่องจะได้ติดไว้ดังนั้นมีนปช.มีสปป.มีอะไรก็แล้วแต่ขอให้เป็นแดงก็แล้วกันแล้วก็วอร์มกันไปเวลามีเรื่องตำรวจจับทีละส่วนนะครับอย่าจับทั้งหมดตัวใครตัวมันท่านสังเกตไหมครับมีคนมาพูดมีคนมาร้องเพลงสุนัยไม่นั่งอยู่ข้างหลังเลยนะเพราะกลัวทาริศเพลงดิดด้วยไอ้หมอนี่อย่าเพิ่งเชื่อใจมันนะมันเคยจับจตุพรพรมพันธ์แล้วครับตอนยืนอยู่บนนี้แล้วก็จับทั้งหมดถอนประกันหมดด้วยเหตุผลไม่ห้ามจตุพรพูดเลยแล้วแถมยังยืนพยักหน้ายิ้มมาบอกเป็นความผิดร่วมกันดังนั้นวันนี้ก็เป็นส่วนๆนะครับพี่น้องครับผมอยากจะเริ่มต้นจากเหตุการณ์14ตุลาเพื่อให้ท่านได้รู้ว่าบรรยากาศ14ตุลาเป็นอย่างไรณอนุสาวรีย์แห่งนี้ยังไม่ถึง14ตุลาแล้วครับ17พฤศจิกายน2514กลางคืนตอนนั้นผมอยู่ปี2ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอนอยู่ดีๆครับตี2มีวิทยุแบบเดียวกับ19กันยา49เลยตระรันต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 ระรันตันตันตระรันต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 ัน17พย14ยังไม่ถึง14ตุลานะตอนนั้นประชาชนเห็นชัดหมดแล้วว่าภาพเด็ดการท่านต้องเข้าใจนะครับประชาชนนี่ไม่ได้ว่ามองอะไรชัดหมดนะณเวลานั้นเห็นร่วมกันหมดเลยว่า
เผด็จการถนอมอยู่ไม่ได้เป็นเผด็จการทหารแต่ตอนนั้นยังมองไม่เห็นเผด็จการอำมาตย์เว้ยนายธีรยุทธ์บุญมีผู้นำศูนย์นิสิตหลายคนเห็นตรงกันหมดว่ามันเป็นเผด็จการสุนัยก็เป็นผู้นำนักศึกษาอยู่ที่จุฬาในนามสโมสรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานสโมสรนักศึกษาก็เห็นตรงนั้นครับดังนั้นการต่อสู้เราจึงเริ่มต้นหลายขบวนอึดอัดอดทนต่อเผด็จการทหารอย่างยิ่งเผด็จการทหารนี่มันหยาบครับมันไม่ค่อยมีปรัชญาอะไรมากเวลามันจะบอกว่าทำดีมันก็บอกว่ามีคำขวัญว่าจงทำดีจงทำดีและจงทำดีเออมันง่ายจริงเลยจอมพลถนอมแกออกความฝันจงทำดีจงทำดีและจงทำดีแต่ตัวทำเหี้ยเผด็จการอำมาตย์มันลึกซึ้งกว่านั้นเรื่องยาสีฟันเรื่องมันมองไม่ออกเรื่องเหงื่อบ้างอะไรบ้างมองไม่ออกแบบก็นับภาษาอะไรผ่านเหตุการณ์มา39ปีหงาคารวานยังมองไม่ออกครับพี่น้องมึงแก่แต่ตัวแล้วหงาเอ้ยธีรยุทธ์บุญมียังมองไม่ออกเว้ยผู้นำนักศึกษาในเวลานั้นตกเวทีประวัติศาสตร์เป็นแถวเลยเว้ยสู้ชาวนาไม่ได้วันนี้คนบ้านนอกรู้เรื่องมากกว่าพวกนี้สอนหนังสืออยู่มหาวิทยาลัยแต่มองเผด็จการอำมาตย์ไม่ออกดังนั้นพ.17 พ.ย.14ยึดอำนาจอีก2วันครับวันที่19เราชุมนุมกันทันทีครับเพราะมันอึดอัดมานานแล้วเลยชุมนุมกันที่จุฬาธรรมศาสตร์ก็ชุมนุมแล้วก็เดินขบวนมาเจอกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อปี2514ครับและผมก็ใช้ฟุตบาทที่นี่เป็นหมอนหนุนหัวเริ่มครั้งแรกเมื่อปี2514ครับดังนั้นจตุพรพรหมพันธ์ณัฐวุฒิไสเกลืออย่ามาเทียบพี่นะไม่ได้นะพี่นี่นอนมาก่อนแล้วตรงนี้ด้วยเหตุนี้ครับสุนัยถึงไม่แย่งใครเป็นรัฐมนตรีครับเพราะผมรู้ว่าปัญหายังอยู่ข้างหน้าและวันนี้นักการเมืองสายตาสั้นเยอะแหมเชียร์คนนั้นจะเป็นรัฐมนตรีคนนี้จะแย่งเป็นรัฐมนตรีมึงรู้หรือจะผักพลมอมาเลยยังอีกนานเลยเพราะอะไรไม่บอกดีกว่าพี่น้องครับ17พย.14มานอนที่นี่แล้วตอนนั้นมีองค์กรจัดตั้งแล้วหลานเอ้ยมีศูนย์นิสิตแล้วแต่ศูนย์นิสิตเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยต่างๆมันก็เถอะเถอะพระๆอึดอัดอัดคล้ายๆนปช.ไม่ใช่ไม่ดีนะดีแต่รถไถเครื่องใหญ่ครับจะติดเครื่องที่มันยากจึงเกิดองค์กรนักศึกษาอีกองค์กรหนึ่งเรียกว่าสหพันธ์นักศึกษาเสรีองค์กรนี้เอากลุ่มอิสระแต่ละมหาลัยมึงอยากตั้งกี่กลุ่มเชิญเลยมึงอยากตั้งกี่กลุ่มเชิญเลยแล้วมารวมกันคล้ายๆสปปนี่แหละครับดังนั้นคนเสื้อแดงต้องศึกษาจากอดีตว่าเขาจัดตั้งกันอย่างไรและไม่ใช่พอใครเป็นกลุ่มอื่นมึงแตกกับกูมึงไม่ใช่พวกกูไม่ได้พี่น้องครับอย่าโกรธกันเรื่องการแตกแยกกันอย่าโกรธกันเราแตกต่างกันได้แต่ขอให้เราอยู่ร่วมกันสามัคคีกันทั้งสปปก็หน้าที่หนึ่งนปชก็หน้าที่หนึ่งอย่าไปว่ากันพี่น้องครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราแตกกันเลยอย่าตกใจครับพระยังแตกกันเลยครับ
ก็ขนาดนักบวชเขายังแตกกันเลยละเสื้อแดงเป็นอะไรอ่ะพระนิกายไหนทุกนิกายอ่ะคริสต์ก็แตกคริสต์มีเป็นพันนิกายพุทธนี่ยังมีหลักๆ2นิกาย3นิกายใหญ่ๆอิสลามก็มี2นิกายใหญ่ๆชีอะห์กับซุนนีและยังมีนิกายย่อยๆอีกดังนั้นการแตกต่างกันนั้นขอให้เขารวมกันศรัทธาอิสลามเขาจะมีหลายนิกายเขาก็ศรัทธาต่อพระอัลเลาะห์คริสต์มีหลายนิกายก็ศรัทธาต่อพระยะโฮวาห์พระเยซูศาสนาพุทธก็มีหลายนิกายโกนคิ้วบ้างไม่โกนคิ้วบ้างแต่ต้องศรัทธาต่อพระพุทธองค์แดงก็มีหลายนิกายให้ศรัทธาให้ศรัทธาต่อประชาธิปไตยพี่น้องด้วยเหตุนี้เองในขณะนั้นจึงมีการจัดตั้งศูนย์นิสิตนักศึกษาเสรีมีตัวแทนมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยละ2คน2คน2คนและกูก็อยากเก่งเหมือนกันกูก็อยากจะเคลื่อนไหวเหมือนกันเคลื่อนไม่ได้เพราะศูนย์ไม่รับรองมันจึงเกิดสหพันธ์นักศึกษาเสรีขึ้นแล้วเอากลุ่มต่างๆมารวมกันแล้ววันที่13ตุลาพี่น้องครับคนออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หัวขบวนไม่ใช่อยู่ตรงนี้ครับหัวขบวนอยู่ผ่านฟ้าหางยังไม่หมดจากธรรมศาสตร์เลยพี่น้องนั่นเป็นผลงานของนายเสกสรรประเสริฐกุลหัวหน้าใหญ่ของสหพันธ์นักศึกษาเสรีเห็นไหมฮะปรากฏว่าเหตุการณ์ต่างๆก็เคลื่อนมาเคลื่อนมาจากอะไรครับสิ่งหนึ่งซึ่งผมเห็นคงไปเย็นแล้วบอกน้องๆเลยฟังประวัติศาสตร์บ้างน้องคนที่ขึ้นมาพูดแต่ละคนให้ระมัดระวังบ้างอย่าพูดล้ำเส้นไปมากเพราะอะไรครับมันจะจับเอามันจะจับเอาเอ๊ะแล้วร้องเพลงกันเยอะทำไมไม่จับมันยังเก่งไม่ถูกว่าจะใช่ยังพึ่งหยดเดียวหรือเปล่าวะตอนนั้นมันเก่งไม่ถูกถนอมเก่งไม่ถูกว่า13คนที่ลงลายชื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวเขาชุมนุมกันเรียกร้องรัฐธรรมนูญที่อนุสาวรีย์ทหารอาสามันไปจับเขาเลยครับพอไปจับปั๊บนายเสกสรรในฐานะผู้นำของศูนย์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยเรียกประชุมนั้นแหละครับโอ้โหมาจากไหนไม่รู้เลยครับนี่เพราะมันทนมานานแล้วคล้ายๆวันนี้แหละครับมันเก่งไม่ถูกว่าน้ำผึ้งอยู่ตรงไหนพอจับปั๊บมันยังคิดว่าไม่ใช่น้ำผึ้งอยู่นะโอ้โหมันเห็นคนมาลืมลืมลืมหมดหลานต้องคนบอกว่าอำมาตย์กับทหารไม่ชอบกันไม่ใช่ครับเขาไม่ชอบกันแต่เขารวมเป็นองค์เอกภาพกันเขาไม่ชอบกันแต่เขาเกลียดคอมมิวนิสต์ด้วยกันเขาไม่ชอบกันแต่เขาแดกงบประมาณร่วมกันครับต้องเข้าใจบ้างเขาไม่ได้แตกกันทีเดียวไอ้แตกกันน่ะเป็นด้านรองแต่ไอ้จับมือกันเป็นด้านหลักปรากฏว่าพบนักศึกษาวันที่13ตุลา2516เดินขบวนลุ่มๆๆๆสมัยนั้นเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่มีพี่น้องมีรถคันเดียวไอ้ผมก็มีโทรโข่งอันเดียวยืนอยู่รอบๆรถคอยคอนโทรลฝูงชนปรากฏว่าเดินไปจากเริ่มบ่ายเนี่ยครับออกจากธรรมศาสตร์กว่าจะถึงอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้าฟาดกันไปตั้ง4โมงเย็น5โมงเย็นมันเห็นชักไม่ดีมันเลยปล่อย13คนที่ตั้งข้อหา13กบฏเรียกร้องและสนับสนุนหนึ่งในนั้นคือนายธีรยุทธ์บุญมีเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อว่าไอ้นี่มันห่อหีบยังไงเลิกเป็นเพื่อนกันแล้วพอไปถึงอนุสาวรีย์พบลงลูกตรงมา5โมงเย็นแล้วไม่รู้จะไปทางไหนก็เคลื่อนตัวไปหาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อขอรัฐธรรมนูญปรากฏว่าพอไปเคลื่อนปั๊บพี่น้องกันหลับตานึกสิครับที่วังสวนดุสิตนั่นน่ะมันมีลานคนเมืองไม่เล่าครับไม่มีมีแต่ถนน
คนไป 5-6 แสนคนจะให้อยู่ที่ไหนครับก็อยู่ตามถนนรายงานข่าวมาแล้วคอมมิวนิสต์มาล้อมวังที่เรื่องจริงครับแล้วรายงานข่าวนี้ก็ไปปะทุตอนกลางคืนประมาณ 2 ทุ่มและผมก็อยู่หน้าวังตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่อยู่ๆ 2 ทุ่มไฟเปิดพลึบอยู่ในสวนสัตว์ครับไฟเปิดพลึบแต่ไม่เห็นตัวคนมีแต่เสียงเสียงออกมาว่าพี่น้องผมธีรยุทธบุญมีนายเสกสรรเป็นคอมมิวนิสต์หลอกลวงพวกท่านมาเพื่อจะทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เอาแล้วสิเด็กนะครับไม่รู้เรื่องจริงๆครับเราก็ตกใจสิมันใช่หรือเปล่าผมถือโทรโข่งอยู่ตัวหนึ่งผมก็บอกพี่น้องอย่าไปเชื่อนั่นจอมพลถนอมมันหลอกเราไอ้ธีรยุทธก็พูดเรื่อยพูดเรื่อยเอ๊ะทำไมมึงมาด่าพวกเดียวกันวะพี่น้องเวลาจะด่าพวกเดียวกันระวังหน่อยนะไอ้ที่ผมด่านี่มันชัดแล้วนะมันคนละพวกแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้ด่าผมก็พูดทะเลาะโกรธบอกพี่น้องอย่าเชื่อมันไปมันหลอกหลอนได้ฟังไปทีไรก็ใช่มันวะธีรยุทธจริงๆเป็นคนปั่นอ่อนทางการเมืองมายาวนานแล้วแล้วก็ช่วงชิงเอาประโยชน์เข้าตัวตอนนั้นฉะพวกเดียวกันเลยครับเกิดปัญหาสิครับนี่ตายหาแล้วกูกลายเป็นคอมมิวนิสต์โดยไม่รู้ตัวเลยเว้ยยังใส่กางเกงสีน้ำเงินเสื้อขาวอยู่เลยว่ะในฐานะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเพื่อนๆพี่น้องครับเกิดเหตุการณ์อึกระทึกวุ่นวายเลยสิครับนี่แล้วก็มีการนำตัวไปพบคนสำคัญคนหนึ่งผมไม่บอกว่าใครนะเวลาพูดอะไรให้ห่างคุกไว้พอกลับมาปั๊บยิ้มกันหมดเลยครับเด็กนะครับไม่รู้เรื่องหรอกว่าเขาหลอกยิ้มกันบอกว่าพี่น้องเราชนะแล้วจอมพลถนอมยอมแล้วจะให้รัฐธรรมนูญเราภายใน6เดือนดีใจกันใหญ่เว้ยกลางคืนดึกของคืนวันที่13ไม่รู้หรอกว่ามันมีอะไรต่อไปอำนาจรัฐประเทศนี้เขาไม่ยอมให้อำนาจอธิปไตยแก่ประชาชนด้วยการเรียกร้องอย่างนี้หรอกครับและไม่เรียกร้องก็ไม่ให้เรียกร้องกูก็ไม่ให้ทุกคนดีใจหมดแต่ผู้นำขนาดนั้นยังฉลาดเป็นเด็กก็จริงแต่มันยังฉลาดพี่น้องอย่าพึ่งกลับบ้านอันตรายมันยังมืดอยู่ตอนนั้นไฟฟ้าไม่มีนะครับเที่ยงคืนแล้วไม่มีไฟฟ้านะครับเซเว่นอีเลฟเว่นยังไม่มีนะครับรถเมย์กบฏแล้วก็เลยบอกว่าอย่าพึ่งกลับอย่าพึ่งกลับรอเช้าก่อนพอฟ้าสางเช้าก็จะกลับมีตำรวจคนหนึ่งชื่อพลตำรวจตรีมนชัยพันธุ์ชื่อวันนี้ลูกชายยังเป็นพลตำรวจโทครับกฤษดาพันธุ์ชื่อตอนนั้นพลตำรวจตรีมนชัยพันธุ์ชื่อถือวออยู่ได้รับคำสั่งบอกให้ลุยเลยเพื่อจะไปจับผู้นำครับเพราะเขาประเมินว่าประชาชนไม่มีอะไรหรอกเขานี่คือความผิดพลาดของการประเมินไม่รู้ว่าน้ำผึ้งหยดเดียวอยู่ที่ไหน6โมงเช้ามีวอเข้ามาสั่งเขาสั่งปั๊บพันพลตำรวจตรีมนชัยพันคนชื่อก็ปั๊บเลยครับบุกเข้าไปเลยครับเท่านั้นแหละครับแตกคือพืชเลยพอแตกคือพืชปั๊บกลายเป็นอีกเรื่องแล้วจะเป็นเองประชาชนมันอึดอัดเต็มทีลุกขึ้นสู้ผมเจอแก๊สน้ำตาลูกแรกที่หน้าวังคืนวันที่13ตุลา2516วิ่งหนีเข้าวัดบวรพระวัดบวรก็โกรธเหมือนเดี๋ยวนี้ครับพระกับเป็นเสื้อแดงซะส่วนใหญ่หนูๆๆมานี่เอาจีวรฉีกไปพันหัวสู้กับมันจึงเกิดภาพเด็กนักเรียนเยาวชนนักศึกษาผูกผ้าพันหัวสีเหลืองทั่วกันไปหมดเพราะจีวรพระแล้วก็มาชุมนุมกันที่นี่แล้วมีคนนั่งเฮลิคอปเตอร์มันยิงปืนใส่ทหารออกมาทั้งหมดนี้
ือเหตุการณ์14ตุลาเขาร่วมมือกันครับแต่พอเกิดน้ำผึ้งจุดเดียวตุ้มอำมาตย์เลยฉีดถนอมเลยเรียบร้อยแล้วเกิดอะไรขึ้นครับนี่ตรงสี่แยกคอกวัวนี่กตป.ถูกเผาเป็นฐานที่มั่นของพันเอกณรงค์กิตติขจรกรมประชาสัมพันธ์เขาเรียกกรมกลัวแต่ตอนนั้นถูกเผาเผาหมดเอ๊ะแล้ววันนี้เผาราชประสงค์ทำไมผิดวะตอนนั้นก็เผาครับเผาหมดพี่น้องเรื่องเผาต้องระวังให้ดีระวังยุทธศาสตร์กับยุทธวิธีก็มันยิงปืนมามันยิง M16 มาแล้วมีอะไรล่ะมีแต่มือเปล่าๆไม่เผาแล้วทำอะไรล่ะครับสู้กับเผด็จการจริงไหมครับจัตุพรไม่ได้เผาณัฐวุฒิไม่ได้เผาอริสมันไม่ได้เผาดีแล้วสู้คดีไว้แต่ถ้าเกิดเรื่องจริงๆค่อยว่ากันอีกเรื่องพี่น้องครับนี่คือเหตุการณ์14ตุลา16อย่าสับสนนะ14ตุลา16จุดประทุขึ้นแล้วคืนวันนั้นถนอมก็ออกไปเหตุการณ์ก็สิ้นอีก3ปีต่อมาฆ่านักศึกษาแม่งหมดเลยอ้างว่ามีอุโมงค์อยู่ในธรรมศาสตร์มีพวกแก้วมีเวียดนามคล้ายชายชุดดำวันนี้ครับประชาธิปัตย์มึงจะบ้าไปถึงไหนชายชุดดำชายชุดดำวันก่อนแหมเอ๊ะผมไม่รู้ว่านี่มันการเมืองหรือมันการละครวะเนี่ยเอาคนใส่ชุดดำออกมาถือปืนไม้เดินแผดเดินมาที่โรงเรียนสตรีวิทย์เรือนเดินไปที่ที่นั่นที่นี่ท่านเห็นไหมครับดำเนินการอย่างนี้คล้ายๆกับการแสดงละครเมื่อวานนี้นายสุเทพไปพูดที่สวนลุมน้ำตาไหลสงสารพลเอกล่มเก้าตอนนั้นเป็นพันเอกหลายคนฟังแล้วสงสารบอกอยากจะพระเช็ดหน้าไปให้พระบอกที่ท่านสงสารจะดีแล้วแต่ว่าควรจะเปลี่ยนจากพระเช็ดหน้าเป็นถุงเท้าซับน้ำตาจระเข้ต้องใช้ถุงเท้าที่ใช้นานๆแม้พลเอกล่มเก้ายังอย่างนี้คุณรู้ใช่ไหมว่าพลเอกล่มเก้าเป็นที่รักของใครแม้พูดจังเลยก็เป็นที่รักของเมียแกไม่มีอะไรพี่น้องครับไปดูสิ19กันยายึดอำนาจ49ใครล่ะครับที่นำกำลังทหารไปยึดทำเนียบรัฐบาล12เมษาเมษาเลือด52ก็ไปดูสิครับใครนำกำลังทหารล่อเสื้อแดงล่ะครับเวรกรรมมันตามทันไว้สุเทพเว้ยพี่น้องครับดังนั้นวันนี้14ตุลามันเป็นความเป็นเผด็จการทหารที่หยาบมองเห็นง่ายผมยาวมันนักศึกษาผมยาวมันเอาทหารนั่งรถจี๊ปไปดักอยู่ที่ถนนอังรีดูนังเห็นนิสิตผมยาวออกมามันจับตัดผมทันทีครับเพราะถนอมไม่ชอบคนผมยาวครับเออทำกันอย่างนี้ด้วยเหตุนี้การต่อสู้14ตุลาจึงเป็นกระบวนการของประชาชนที่ลุกขึ้นสู้กับเผด็จการแต่ขณะนั้นยังแยกไม่ออกว่าเผด็จการมันมีกี่รูปแบบวันนี้เราเข้าใจแล้วเพื่อให้สมกับบรรยากาศวงไฟเย็นก็ร้องหลายรอบแล้วสุดในเอาซะเพลง14ตุลาครับขอน้ำมาชโลมรอสักนิดเดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นนักร้องเสียงสู้จตุพรไม่ได้เสียงนะลบหนึ่งสองสามทีอะไรเนี่ย
พี่น้องครับเพลง14ตุลามีหลายเพลงคล้ายๆกับเพลงคล้ายๆกับเพลง14ธันวาที่จะถึงเนี่ยเสื้อแดงก็มีหลายเพลงผมขอร้องเพลง14ตุลาเพื่อให้เข้าบรรยากาศพี่น้องจะได้รู้ประวัติศาสตร์เพลงมันนะ14ตุลา14ตุลาเยาวชนหางกล้าต่อสู้ชิงชัยสู้เอกราชประชาธิปไตยเพื่อประเทศไทยเพื่อมวลประชาชนหลั่งลือผู้ทิศสีทั้งชีวิตรณรงค์เพื่อสิทธิตักเสรีชนล้มโทราราชบาดลายร่มเลือดวีรชนหลั่งลงแลกมาชัยโยวีรชนสะดุ้งดีวีรชนยืนหยัดอดทนตายอย่างห่างกลาเติมสามัคคีกรรมกรชาวนาเยาวชนนักศึกษาต่อสู้เพื่อไทย14ตุลาเยาวชนหารกล้าต่อสู้ยิ่งชัยเพื่อเอกราชประชาธิปไตยเพื่อประเทศไทยเพื่อมวลประชาชนหลังเลือดเพ็ญดีทั้งชีวิตรณรงค์เพื่อสิทธิ์จักเสรีชนร่มโพราราชผู้บาดลายร่มเพื่อวีรชนหลั่งลงแลกมาชัยโยวีรชนสะดุ้งดีวีรชนยืนหยัดอดทนตายอย่างห่างกลาเติมสามัคคีกรรมกรชาวนาเยาวชนนักศึกษาต่อสู้เพื่อไทยนี่แหละครับดังนั้นตอนนั้นเนี่ยมีแต่นักศึกษาเยาวชนเอ้าแล้วคนเฒ่าคนแก่หายไปไหนแล้วมันไม่กล้ามันกดหัวไว้นั่นเลยแต่พอเดินเข้าไปปากคลองตลาดคนเฒ่าคนแก่ไอ้หนูเอาผลไม้ไปเอากล้วยไปเอาส้มโอ้โหมันเลี้ยงกันเพราะเบื่อเผด็จการเต็มที่พี่น้องครับแต่หลังจากเผด็จการทหารถูกทำลายเมื่อ14ตุลาความเป็นจริงของเผด็จการอำมาตย์ยังอยู่ครับในที่สุดฆ่าประชาชนอีกเมื่อ6ตุลา2519ครับอย่าสับสนนะเสร็จเรียบร้อยอำนาจทหารพยายามจะฟื้นขึ้นมาอีกให้ได้แต่ว่าอำเผด็จการอำมาตย์เขาไม่ให้แล้วไม่ให้แล้วด้วยเหตุนี้จึงเกิดการรัฐประหารเมื่อ23กุมภาพันธ์2534นำโดยสุจินดาคาประยูนสุจินดาคาประยูนก็คิดว่ากูได้ยึดอำนาจแล้วเว้ยรุ่น5ขึ้นเป็นแผงไอ้ตอนที่มึงยึดน่ะเขาส่งสัญญาณให้มึงยึดเพื่อจะล้มพลเอกชาติชายเพราะพลเอกชาติชายกำลังทำให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นมาไหนในรัฐบาลไหนมึงเจ๊งทันทีครับแล้วทำไมนายชวนอยู่ได้สองสมัยก็ไม่เจริญแกปรากฏว่าพอล้มได้เสร็จยึดอำนาจเสร็จเมื่อ23กุมภาพันธ์2534ก็ให้นายอนันต์มาเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าอนันต์เป็นคนของใครตอนนี้พอรู้พอเสร็จเรียบร้อยเลือกตั้งรุ่น5สุจินดาก็คิดว่ากูสบายแล้วขึ้นทั้งแผง
ตั้งตัวเองจากเป็นพรรคการเมืองขึ้นมาชื่อพรรคสามัคคีธรรมปรากฏพอเลือกตั้งชนะปั๊บก็คิดว่ากูสบายแล้วหารู้ไม่ว่าเขาไม่ชอบเขากลัวมึงจะกลับมาเป็นถนอมอีกโว้ยเขาเลยไขลานนายจำลองสิครับอันนี้เป่าตูดจำลองพลตีจำลองสีเมืองรุ่นเจ็ดขึ้นมาทั้งรุ่นจำลองเป็นใครอ่ะเป็นอะไรนะเป็นหอหีบของใครอย่าไปพูดชื่อเขาแมวเป็นหอหีบของนายเหงาสีสองแล้วก็ระดมพึบพร้อมด้วยพลเอกชวลิตพึบล่อรุ่น5เป็นความขัดแย้งระหว่างรุ่น7กับรุ่น5การต่อสู้พลเอกสุจิดาจึงแพ้ไปนักวิชาการแยกไม่ออกว่านั่นคือการต่อสู้ของฝ่ายเผด็จการทหารลมหายใจเฮือกสุดท้ายหมดเมื่อสุจินดาขาดประยุทธ์แล้วเกิดขึ้นได้ยังไงอีกละ19กันยา2549อันนั้นไม่ใช่ทหารไม่ใช่พลเอกสนธิยึดอำนาจนะครับไม่ใช่พลเอกสนธิยึดอำนาจแล้วใครยึดล่ะไปถามพลเอกสนธิดูสิด้วยเหตุนี้เองครับพลเอกสนธิจึงได้ถ่ายทอดแนวความคิดลงไปหารุ่นน้องมึงอย่าเซ่อนะไอ้ห่ามึงดูกูเป็นตัวอย่างที่ไม่ได้หาอะไรเลยได้แต่เงินก้อนวะอำนาจอะไรก็ไม่ได้ด้วยเหตุนี้ล่ะครับจึงมาเป็นผมจึงบอกว่าการยึดอำนาจโดยทหารรอยต่อระหว่างน้ำกร่อยเนี่ยครั้งสุดท้ายคือเหตุการณ์รสช.แล้วการยึดอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ทหารแท้ๆแล้วครับทหารเป็นเพียงเครื่องมือแต่เขาเอาสารมาด้วยครับเห็นไหมปรากฏว่าเรื่องอย่างนี้ธีรยุทธมองไม่ออกเว้ยจบปริญญาเอกมายังไงวะมึงพี่น้องครับด้วยเหตุนี้เองสถานการณ์วันนี้คนเสื้อแดงโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเหนื่อยครับคุณอะไรไม่รู้มาจากบางนาด่าพรรคเพื่อไทยใหญ่เลยหาว่าปิดประตูแก้รัฐธรรมนูญแล้วปิดประตูแก้กฎหมายปลอมรองแล้วพี่น้องครับปิดแล้วครับแต่ยังไม่ได้ลงกรนะรอเวลาอยู่อย่าพึ่งทะเลาะกันอย่าพึ่งทะเลาะกันพี่น้องผมมาวันนี้ก็ใส่เสื้อพรรคเพื่อไทยชัดเจนเพราะอะไรครับเพราะผมมาพูดเปิดโปงพรรคประชาธิปัตย์ครับนายหน้าสำคัญพรรคประชาธิปัตย์กล่าวหาชายชุดดำไม่ต่างกับที่ถนอมและรัฐบาลของนายธานินทร์ไตรวิเชียรที่กล่าวหานักศึกษามีอุโมงค์อยู่ในธรรมศาสตร์เหมือนกันกล่าวหาว่านักศึกษาส่วนใหญ่ที่อยู่ในนั้นเป็นแก้วครับเป็นเวียดนามจะมาทำลายสถาบันก็เลยฆ่าแม่งหมดเลยประชาธิปัตย์ท่านเห็นไหมครับแหมวันนี้เสอจะมาร่วมกับเขาเนี่ยที่อนุสาวรีย์วีรชนแน่จริงมาพูดที่นี่สิประชาธิปัตย์เอ้ยสถานการณ์วันนี้หลังจากเกิด4ตุลาแล้ว39ปีพี่น้องครับถ้าเป็นคน39ปีนี่มีลูกมีหลานแล้วนะแต่เป็นเหตุการณ์ทางการเมืองปรากฏว่าประชาธิปไตยยังคลอดไม่หมดแล้วว่าเพิ่งเผลอหัวมาเว้ยพอจะโผล่ขาอีกหน่อยหมอตำแยก็ทำท่าจะไม่ยุ่งซะแล้วดังนั้นวันนี้ท่านครับสถานการณ์มันอั้นไม่ได้หัวมันโผล่มาแล้วนึกถึงตอนคลอดเนาะยังไงมันต้องพรวดแน่แล้วจะพรวดเมื่อไหร่สงสัยอีก2เดือนพี่น้องครับขอให้พี่น้องทำความเข้าใจและยกระดับความเข้าใจของท่านต่อสถานการณ์ทางการ
วันนี้การยึดอำนาจด้วยรถถังยากเต็มทีแล้วเพราะอะไรครับเพราะคนที่จะสั่งการตามที่พลเอกสนธิบอกไว้วันนี้ชักสั่งไม่ค่อยไหวคนเดียวกับพลเอกสนธิว่านะสั่งไม่ค่อยไหวส่งอะไรมาล่ะจะหมดเวลาแล้วคุณอุตส่าห์คอยตั้งนานวันหลังอย่างนี้เลยไม่จ่ายตังค่าเวทีเลยแต่ว่าจ่ายค่าร้องเพลงทุกคนจ่ายพอดีเลยครับ 1,400 บาทเท่ากับ14ตุลาแต่ค่าเวทีไม่จ่ายเพื่อให้เวลาน้อยพี่น้องครับผมจะบอกกับท่านว่าเราต้องประเมินสถานการณ์39ปีการต่อสู้ของประชาชนนั้นมันคดเคี้ยวอย่างไรวันนี้มันมาถึงจุดอีกจุดนึงแล้วผมบอกท่านนะครับขอให้ท่านเตรียมการจะจัดตั้งเป็นองค์กรอะไรก็จัดเข้าไปรวมกลุ่มเข้าไปแล้วก็ศึกษาสถานการณ์ติดตามเพราะอะไรครับความเอาการเอางานของนายเหงายังไม่เลิกครับคนที่ยึดอำนาจเมื่อ19กันยายังมีอำนาจอยู่ครับแล้วยังเอาการเอางานอยู่ดูจากอะไร1ดูจากการตั้งสมาชิกวุฒิสภาสิครับมันหมดอายุไปรุ่นหนึ่งแล้วนะ3ปีต่อไปครึ่งหนึ่งตั้งเข้ามาใหม่เป็นแกนนำสนับสนุนการรัฐประหาร19กันยาครับในกลุ่มสว40ครับกลับมาเหมือนเดิมครับ2ความเอาการเอางานของศาลรัฐธรรมนูญยังเหมือนเดิมครับ3ความเอาการเอางานของอาจารย์นิด้าที่สนับสนุนการรัฐประหารยังเหมือนเดิมครับปรากฏว่าอาจารย์นิด้าก็จะล่อรัฐบาลนี่เดี๋ยวผมจะบอกท่านก่อนหมดเวลาว่าทำไมเขาจะทำอะไรปรากฏว่ายื่นฟ้องศาลรัฐธรรมนูญเรื่องจำนำข้าวว่าผิดรัฐธรรมนูญถ้าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าผิดเมื่อไหร่รัฐบาลยิ่งรักไปทันทีครับเพราะทำผิดรัฐธรรมนูญถูกไหมครับมีคนวิจารณ์กันเรื่องเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นได้แสดงบทบาทที่คนสงสัยตั้งแต่เหตุการณ์13มิถุนากรณีการก่อจลาจลในสภาและนอกสภามาแล้วมาคราวนี้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าไม่มีอำนาจวินิจฉัยแต่แทนที่จะจบตรงนั้นนายจรัญภักดีธนากุลเป็นหนึ่งในผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญให้สัมภาษณ์บอกว่าฟ้องผิดศาลแล้วส่งสัญญาณเสมือนว่าไปอีกที่สิไปเออแปลกแฮะเป็นศาลตัดสินแล้วก็จบสิยังให้สัมภาษณ์อีกว่าที่อาจารย์นิดาฟ้องวันนี้ผิดศาลในวันเดียวกันนั่นเองศาลปกครองโฆษกศาลปกครองให้สัมภาษณ์เลยบอกว่ามาฟ้องที่ศาลปกครองมาเลยเห็นไหมครับความเอาการยังอยู่เรื่องวันที่7ตุลา2551จำได้ไหมครับที่พันธมิตรไปล้อมสภาไว้แล้วก็น้องโบเป็นวีรสตรีแล้วก็เตรียมคาบอมไว้จอดอยู่ที่หน้าพรรคชาติไทยเหตุการณ์วันนั้นศาลปกครองตัดสินแล้วว่าที่ตำรวจยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปในกลุ่มพันธมิตรนั้นเป็นความเลวร้ายและรุนแรงที่สุดพี่น้องญาติคนไหนช่วยไปฟ้องมั้งเถอะว่าแล้วไอ้ที่ทหารเล่นสไนเปอร์อยู่บนยอดตึกยิงก้าวตายกะหา98คนไม่โหดร้ายเลยเห็นไหมครับพี่น้องดังนั้นจากเหตุการณ์นั้นอัยการเขาก็ไม่ฟ้องปปช.ใครตั้งล่ะครับปปช.มันบอกว่าจะฟ้องเองครับพี่น้องครับผมบอกท่านว่าสถานการณ์วันนี้ยังไม่สบายและปลายเดือนนี้วันที่28พันธมิตรเตรียมชุมนุมแล้วครับเตรียมชุมนุมด้วยอะไร
มันจะประสานกับการยื่นเรื่องเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคประชาธิปัตย์ผมก็ว่าทำไมมึงไม่ยื่นสักทีไม่ยื่นสักทีอ๋อมันรอให้งอมไว้ดังนั้นท่านต้องจับตาตั้งแต่28นี้เป็นต้นไปประสานกับการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจของประชาธิปัตย์ถ้าใครบอกว่าประชาธิปัตย์กับพันธมิตรแตกกันแล้วไม่จริงครับยังประสานกันอยู่และเงื่อนไขเหตุการณ์ตรงนี้มันจะถลายเลื่อนไปอีกเพื่ออะไรเพราะว่าครม.ยังปรับไม่ได้เพราะอะไรปรับไม่ได้อย่าบอกดีกว่าเพราะอะไรรู้ยังเอาละพูดกันดีพอพี่น้องครับสถานการณ์ที่เราประเมินขณะนี้ก็คือเขากำลังจะช่วงชิงอำนาจรัฐอีกครั้งหนึ่งคล้ายๆกับเหตุการณ์สมัครและเหตุการณ์สมชายครับแต่ว่าจะช่วงชิงแล้วจะเอาอภิสิทธิ์มาเป็นนายกได้เลยไหมเขายังไม่ประเมินขนาดนั้นแต่เขาต้องการให้เกิดสุญญากาศทางอำนาจถ้ามีกระบวนการตัดสินว่ารัฐบาลทำผิดอย่างใดอย่างหนึ่งต้องล้มลงนายกยิ่งลักษณ์ต้องออกไปมันก็จะเกิดสุญญากาศทางอำนาจอย่างน้อย1เดือนไปประชุมในสภาเพื่อจะเลือกตั้งใหม่นายกใหม่ถูกไหมครับระหว่างสุญญากาศอำนาจนั่นเองมันจะเกิดประกาศตามช่อง3579ประกาศอะไรประกาศบุคคลสำคัญตอนนั้นรัฐบาลก็ไม่มีมือแล้วเพราะเป็นสุญญากาศทางอำนาจแล้วตอนนั้นเองครับล็อกคอทหารก็จะประกาศเตรียมพร้อมหมดครับไอ้ที่บอกไม่เขาไม่ต้องขี่รถถังการประกาศเตรียมพร้อมหมดในสถานการณ์อย่างนั้นก็คือรัฐประหารนั่นเองตอนนั้นท่านดูก็แล้วกันอดใจไม่นานเกินรอแต่ผมภาวนาว่าเมื่อฟังผมพูดปราศัยแล้วอำมาตย์ที่กระเฮี้ยนกระหือรือที่อยากจะกระทำอะไรที่ไม่ถูกต้องตามคลองคำนองคลองธรรมของกฎหมายให้รู้ว่าประชาชนเขารู้นะและวันนี้ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าพี่น้องที่นั่งฟังวันนี้จะต้องนำสิ่งที่ผมนำเสนอข้อมูลนี้ไปขบคิดและติดตามสถานการณ์ขยายออกไปอีกเพราะผมจะไม่พูดบนเวทีนปช.เพราะเขามาให้พูดชอบเวทีเล็กๆ เขามีเวลาต่อพี่น้องครับก็ขอฝากข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์14ตุลาและบทเรียนชีวิตของพวกเราและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสังคมไทยน่าจะหยุดการฆ่ากันได้แล้วแต่วันนี้ดูท่าจะยากเต็มทีเพราะอะไรครับเพราะประชาธิปัตย์มันก็ไม่ยอมมันไปบิดเบือนบทกล่าวหาว่าพรรคเพื่อไทยกลั่นแกล้งเขาพี่น้องครับถ้ากลั่นแกล้งกันจริงคุณกลัวกลั่นแกล้งไปศาลอาญาระหว่างประเทศไหมล่ะสุเทพจะได้วิ่งกันไม่ได้เอาไหมผมเปิดทางไว้เยอะแล้วและปลายเดือนนี้หรือต้นปีหน้าเราจะจัดสัมมนาใหญ่ไม่ต้องยื่นหลายทีหมดเวลาก็หมดกันสวัสดีครับตบมืออีกครั้งนึงครับให้คุณสุนัยจุลพงศธรพี่น้องนั่งนานแล้วนะคะเดี๋ยวขยับเส้นขยับสายได้เลยเดี๋ยวเจอพี่วัดค่ะพี่วัดพี่วัดค่ะออกมาเลยค่ะแก้เต็งหน่อยค่ะแล้วที่ผ่านไปก็